สวัสดีครับผมชื่อลุงยากรเป็นตัวแทนลุงมานพคนเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์เริ่มจากเดือนกรกฎาคมของทุกปีประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปผลไม้ชนิดแรกที่เราจะเก็บได้คือคลาวเบอร์รี่ภาษาพื้นบ้านจะเรียกลักกะหรือฮินละซึ่งจะเกิดอยู่พื้นที่ชุ่มแฉะน้ำกลางแจ้งลักษณะดอกสีชมพูลูกเป็นตุ่มๆสีเหลืองเมื่อสุกเต็มที่ลูกจะเล็กผลไม้ชนิดนี้มีรสเปรี้ยวจัดนิยมนำไปทำแยมในเวลาต่อมาผลไม้ที่เราเก็บคือบลูเบอร์รี่คนไทยมักจะเรียกกันว่าบักดำภาษาท้องถิ่นเรียกมุสติกะพื้นที่จะพบเห็นหรือเก็บได้มีทั้งป่าโปร่งและป่าทึบแต่ละปีมีความดกหรือหนาแน่นต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีบลูเบอร์รี่มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนิยมนำไปใช้หลากหลายและมีประโยชน์มากๆในช่วงเวลาเดียวกันนี้ในป่าก็จะมีเห็ดนานาชนิดเราก็จะเลือกเก็บเฉพาะที่รู้จักคุ้นเคยมาปรุงอาหาร